คู่ระหว่าง Memorial นะครับแล้วก็ Wilhelmsen Wilhelmsen อยู่ข้างบนนะครับ Trainer Pay Slalom กับPF นะฮะไปดูโปรโมทของทีมเยือนกันก่อนนะครับมีโบมันดาการ์ดอนนะครับเนลนิคุสนะครับอิรุฟุนเซอร์เนอาร์ตนะครับแล้วก็โฮโอวีฮาราซอนเขาบอกว่าหยิบเทพมาเกินแต่ว่าตกลงกับทางเมมโมเรียลแล้วเขาบอกว่าขอให้แข่งจนจบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าเป็นยังไงนะครับทีมเมมโมเรียลนะครับจะมีเนลนิคุสนะครับไคโอก้าโบมันดานะครับการากาล่านะครับพาวเกียร์แล้วก็การูล่าตัวถือกระดูกชื่อกาลากาล่าครับโฮโอลงมาในสนามครับสวยงามมากตัวนี้เป็นโฮโอชายนี่นะฮะคู่กับเนนิคุสลงเนนิคุสมากเหมือนกันเลยนะครับแล้วทางเมมโมเรียลนี่น่าสนใจมากเอากาลากาล่ามาใช้ในแต่แรกเลยครับวีฮอร์ซอนครับเปลี่ยนเอาอีรูฟุนลงมาแทนแล้วกราวิตี้ครับดูลงไปตัวเล็กๆทั้งนั้นครับโอ้โหจิ๋วๆหมดเลยครับตอนนี้แล้วเอิร์ธเควกอ้าวอ้าวอ้าวตีเดี๋ยวโอ้โหกาลากาล่าครับมายังไงฮะโดนการ์ดริซเซิลครับหลับครับแล้วเพิ่งมาใช้เซฟการ์ดโอ้โหใช้ช้าไปหน่อยครับแล้วทาง V Horizon ครับเพิ่ม defense ขึ้นมาด้วยท่า reflect นะฮะเก็บเนนิคุสกลับไปแล้วครับเมมโมเรียลนี่เป็นทีมที่เล่นได้น่าสนใจตลอดอยู่แล้วครับมีตัวอินดี้มาใช้นะครับแล้วเมื่อกี้ก็เล่นแบบอินดี้ด้วยครับ Earthquake เพื่อนไปเลยฮะแต่ตอนนี้หลับอยู่ครับเมื่อกี้แพงสเตอร์เกือบหมดจริงๆครับกาดอนครับลงมาในสนามแล้วแล้วโดนอังกอร์ไปครับเนลนิคุสโอ้โหอย่างนี้เนลนิคุสต้องใช้เซฟการ์ดต่อครับยังคงใช้เซฟการ์ดรัวๆอยู่ครับเนื่องจากโดนอังกอร์ต้องใช้ท่าซ้ำนะครับเป๊ปซี่ไพเบทตีเข้าไปเนลนิคุสไม่รอดครับดิ้นเลยฮะเอิร์ธเควกแบบนี้โอ้โหวันเดอร์ฟักการ์ดโดนทีเดียวตายเลยครับกาลากาล่าออกคิดที่เข้าฮิตสุดยอดมากโอ้กาลากาล่าแรงมากน่ารอดนะครับปกติแต่ว่าติดคิดที่เข้าด้วยเออตกใจเลยครับตัวกระจิตเดียวเล่นกาดอนล่วงเลยครับโอ้โหมีทั้งรีเฟกมีทั้งอะไรแต่ว่าโดนคือมันไม่น่าตายนะครับเมื่อกี้เลือดมันไหลแบบตกใจเลยฮะวางแผนมาอย่างดียังไงก็ไม่ถึงครึ่งหลอดกับอีก2ระดับสุดๆเลยฮะฮาวเกียร์ครับลงมาในสนามฝั่งของเมมโมเรียลนี่แหละครับโปเกมอนมันเป็นอย่างนี้แหละครับวางแผนมาอย่างดีครับแต่เจอคริติคอลเข้าไปทะลุทุกอย่างเลยครับโปรเทคเอาไว้ครับสำหรับโปมันดาโอ้ยลืมให้โหวตลืมให้โหวตเชียร์ทีมไหนครับระหว่างเมมโมเรียลครับแล้วก็ V Horizon นะฮะสองทีมนี้อ่ะเชิญเลยครับทีมอินดี้ทั้งคู่นะครับสูสีมากนะฮะผู้ชมลีกเรานี่ชอบทีมอินดี้กันทั้งนั้นฮะตอนนี้ V Horizon ส่งเป็นเซเนอสนะครับคู่กับเนลนิคุสต้องระวังเรื่องใช้เทพเกิดนะไม่งั้นถ้าหากว่ามันสูสีกันเนี่ยทีมที่ใช้เทพเกิดจะโดนปรับนะครับอ้าวเมมโมเรียลนำไปแล้วครับเมมโมเรียลนี่อินดี้จริงๆครับทีมอินดี้ที่คนชื่นชอบนะฮะโบนด้าครับลงมาในสนามฝั่งของวีฮาราซอนแล้วก็โปรเทคเอาไว้ก่อนครับ
เฮาเกียร์ครับเป็นโปเกมอนมังกรน้ำนะครับใช้ไฮโดรปั๊มไปอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้แรงด้วยครับเซเนียทนไม่ไหวครับกวางจมน้ำตายครับขอเข้าพรบคุ้มครองสัตว์ครับทำไมทรมานขนาดนั้นโอ้โอ้ลงมาสีสันสวยงามโอ้โหวีฮอริซอนยอมแพ้ไปก่อนครับเจอแบบเหนือความคาดหมายหลายอย่างเกินฮะโอ้โหขนาดว่าตั้งทีมมาอย่างดีมากๆแล้วนะครับเจอกาลาคาร่าเข้าไปนี่ทุกอย่างพังสลายลงมากับตาเห็นเลยนะฮะตอนนี้คอมเมนเตอร์ของเราเน็ตหลุดไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในเกมที่2นะครับเกมที่1ครับไม่ต้องพูดเยอะครับกาลาคาร่าเปลี่ยนทุกอย่างครับสุดๆจริงๆฮะกาลาคาร่าเล่นสายอะไรผมว่าเล่นอะดามันแอทแทคเต็มนะครับสวัสดีคุณทีไทม์ครับไปดูในเกมที่2ครับคราวนี้คนที่อินดี้กว่าคือทีมวีฮอริซอนครับมีการเอาเอเลคิบูมาใช้ครับตัวแรกครับแหมชอบจริงๆครับตัวนี้นี่ไม่ได้ลำเอียงนะเนี่ยและตัวที่5ครับแลนโดลอสครับเอามาเพิ่มเหมือนกันนะครับส่วนทางเมมโมเรียลนะครับมีเอาเก็กคงงะมาใช้ตัวที่4นะครับสัปดาห์นี้ยังไม่เห็นลากูลาสครับแหมคิดถึงมากเก็กคงงะครับคู่กับไฟอาโร่มาเร็วๆทั้งนั้นครับแล้วโฮโอคู่กับโบมนาตอนนี้บินทั้งคู่ครับบินทั้งคู่นะฮะผมบินไป3นะครับในสนามตอนนี้เก็กคงงะก็บินได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนตัวเองเป็นท่านบินด้วย ability โพเทียนนะฮะแล้วก็ใช้ท่าบาวส์นะครับก็กลายเป็นกบบินได้ครับกาดอนลงมาแล้วครับเปลี่ยนร่างเกนชิเป็นตัวธาตุไฟในสนาม3ตัวนะครับแบบนี้ก็ถ้าไฟแรงขึ้นครับกาดอนกับฮอโอมีไฟแอโร่ด้วยครับถ้าแฟร์บิทก็จะแรงขึ้นด้วยเบรฟเบิร์ดครับฟินิกอย่างชื่อฟินิกครับเป็นตัวเล็กโอ้โหไม่เข้าเลยครับกาดอนถึกเหลือเกินฮะซักเกอร์ไฟครับไฟศักดิ์สิทธิ์ตีไปที่เก็กคงงะอาจจะไม่ได้หวังดาเมจเยอะนะครับแต่หวังติดเบิร์นครับเบิร์นไม่สำเร็จครับไฟแอโร่เปลี่ยนกลับไปไคโอก้าลงมาแทนครับไคโอก้านะครับคู่กับเก็กคงงะตอนนี้ควบคุมสภาพอากาศไว้ได้เป็นน้ำกับน้ำเจอกับไฟกับไฟนะครับแบบนี้คนที่ได้จะได้เปรียบก็จะเป็นทางฝั่งเมมโมเรียลนะครับเราใช้ท่าสเกลไปคูณ4ครับการ์ดอนไม่รอดแน่ๆครับติดไอเทมไลฟ์ออฟด้วยนะครับก็เลยเสียเลือดนิดนึงครับตีแรงขึ้นโฮโอครับแหมเป็นการใช้เทลวินที่แพงมากๆครับเป็นเทลวินแบบสายรุ้งนะฮะจากโฮโอส่งโบมาด้าลงมาคู่กับโฮโอครับสำหรับทีมวีฮอริซอนผมได้ครับแปลงร่างเมก้าคามิกบเทพเปลี่ยนเป็นธาตุนอร์มอลใช้โพเทคครับโดนไฮเปอร์วอยซ์ไปครับสำหรับไคโอก้ายังเหลืออยู่นะฮะแล้วเบฟเบิร์สซ้ำด้วยฮะโดนไอซ์บีมคูณ4ไม่รอดแน่ๆครับเอเลบูคิบูลงมาในสนามแล้วครับโอ้โหลงมาท่าไฟฟ้าอย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามมีแต่น้ำแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทางเวลสันเปิดตัวออกมาแล้วครับแบบนี้โคเทคไปก่อนเลยเห็นไหมครับนี่ครับไคโอก้ากลัวแล้วฮะวายชาร์จอัดไปที่กบจัดไปหนึ่งแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดมากครับวีฮอริซอนอย่างกับภาคบอลนะครับ
เออแม่เอเลคิบูครับไม่ธรรมดาจริงๆคู่นี้โหวตยังคะโหวตไปแล้วครับอยากโหวตอีกรอบไหมฮะทีมเมมโมเรียลกับทีมเอาเลยครับให้โหวตกันอีกรอบครับดูดีไม่มีคนโหวต ขออภัยทีมวิโอไลซันเอเลคิบูครับโดนตบไปแล้วขออภัยทีมเอวิโอไลซันจริงๆโหครับใช้เบอร์โถมมานะครับไฮโอก้าล่วงไปแล้วเหลือน้อยครับทนไม่ไหวโบนด้าครับชื่อโบน่าชื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนหาวรวยเบอร์หาโอริวใช่ไหมหาโอริวแหมเล่นคำกับกูนะเมโมเรียลครับแหมมาอินดี้ตลอดแล้วเอเลคิบูตายไปแล้วครับไม่มีเอเลคิบูอยู่แบบนี้วีอะไรซอนจะทำยังไงครับแล้วไฮเปอร์วอยจัดเต็มๆไปที่โฮโอครับเกือบโอ้โหเกือบพึ่งหลอดคิดที่ข้อหิตครับแรงมากครับแรงมากติดไลฟ์เลฟโอเวอร์ไว้นะครับดีเลือดตลอดแล้วผมไม่ได้ครับใช้ดับเบิ้ลเอตีเข้าไปฮาโอริวครับโบมันดาของฝั่งเมมโมเรียลนะครับแม่เป็นทีมอินดี้ที่เล่นน่าสนใจมากๆครับแล้วโอ้โหตอนนี้วีฮอร์ไรซอนเหลือเป็นอิลูฟุนนะเหลือฝั่งเดียวนะครับแล้วตอนนี้ใช้อิลูฟุนอยู่แล้วโดนพุ่งชนแบบนี้แน่นอนครับไม่รอดครับธาตุพืชนะพืชแฟรี่นะครับแพ้บินแพ้พิษแพ้เหล็กแพ้ไฟด้วยนะครับแลนโดครับตรงสุดท้ายหรือเปล่าครับลงมาอินทิมิเดตถือว่าได้ผลนะครับเพราะว่ากายภาพทั้งคู่ฮะเมมโมเรียลเปลี่ยนกาลูล่าออกไปส่งจิเกนริวใช้มังกรเยอะมากครับสำหรับเมมโมเรียลมังกรกบนะฮะตัวอินดี้ต่างๆมากมายนะครับเอามาใช้นะสำหรับทีมเมมโมเรียลล็อกสไลด์แหมแต่เป็นโบมันดาที่หลบได้ครับวีฮอร์ไรซอนครับยอมแพ้ไปในเกมที่2ครับเพราะว่ามันสู้ลำบากแล้วจริงๆนะครับเจอมังกรใหญ่2ตัวนะครับพาวเกียร์กับโบมันดาเดี๋ยวแมตช์นี้นะครับคุณเอิร์ธดูอยู่เดี๋ยวขอให้คุณเอิร์ธทำหน้าที่แทนเลยครับครับสำหรับแมตช์นี้นะครับทางทีมเมมโมเรียลนะครับมีโปเกมอนที่สร้างดาเมจได้รุนแรงนะครับทั้งเทลก้านะครับกาลูร่าโมมันดานะครับแต่ว่าในแมตช์นี้ผมมองว่าเป็นศึกในการชิงสภาพอากาศระหว่างไกรอนกับเทลก้านะครับแต่ว่าทางทีมเมมโมเรียลเนี่ยค่อนข้างจะตัวมาดักได้ดีกว่านะครับมีทั้งโปเกมอนธาตุมังกรทั้งหลายนะครับอย่างพอเกียร์กับโมมันดาซึ่ง2ตัวนี้สามารถนำมาแอนตี้การ์ดอนได้นะครับอีกทั้งยังมีกาลูร่าที่ยังเป็นตัวที่คอยทำดาเมจซ้ำด้วยดับเบิลเอชนะครับคือเป็นดาเมจที่แรงมากนะครับแม้ว่าทางทีมวีฮอร์ไรซอนจะมีโปเกมอนที่สมดุลมากนะครับมีทั้งโฮโอมีทั้งอิเล็กทริบูนะครับผมมองว่าเอลิคิบูคือเป็นโปเกมอนที่ประโยชน์นะครับแต่ว่าใช่ครับจะเลือดใช่ เชิญเลยครับเชิญต่อคือเขาสามารถที่จะKO เจ้าเคลก้าได้นะครับแล้วก็มีไอซ์พันธ์ในการโจมตีโบมันดาคือเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างจะเป็นเทรนพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากในเรื่องของเลือดของเขาที่เปราะนะครับทำให้ไม่สามารถทนได้อยู่นานครับทำให้ทีมเมมโมเรียลนะครับชนะไปในสัปดาห์นี้ครับครับผมเอลิคิบูครับจุดอ่อนก็คือพลังป้องกันทั้ง2อย่างเลยนะมันน้อยนะครับก็แต่พลังโจมตีแรงมากๆนะครับแรงครับ379ใช่ครับพลังโจมตีแม็ก379ที่นิสัยอดัมแมนนะครับ
สามารถ KO ได้หลายตัวนะครับแต่ว่านี่ครับมันอยู่ได้ไม่นานนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูในคู่ต่อไปคู่ต่อไปจะเป็นระหว่าง Fire Falcon กับ The Emperor นะครับขอเปลี่ยนโลโก้นิดนึงเฟียฟอลคอนทีมนกเหมือนกันครับฟรายเดย์กับนกเพนกวินจักรพรรดินะครับเดี๋ยวใครที่หายไปนะครับกดรีเฟรชได้เลยนะครับ